ผมขอโทษนะครับข้าขอโทษก็แปลว่าทารู้มันผิดใช่ไหมแล้วถ้าแม่เธอเขาตบฉันขึ้นมาทำไงเธอจะตบคืนให้ปะผมรับรองเลยผมไม่ปล่อยให้พี่โดนอะไรแน่นอนผมน่าจะบอกเรื่องนี้กับแม่ตั้งแต่แรกว่ะพูดอะไรแม่จะหมายความว่าอะไรแม่ไม่เข้าใจผมมาตั้งใจจะบอกเรื่องนี้กับแม่ด้วยตัวเองมาหลายทีแล้วแม่แม่จะได้รู้ว่าผมมาจริงจังกับพี่ลินไม่มีใครเขาจริงจังกับเมียน้อยของพ่อหรอกนะท่าคิดอะไรอยู่ถ้าอยากมีแฟนน่ะก็หาคนอื่นสิจะไปเสียเวลากับผู้หญิงคนนี้เลยให้เรื่องที่ไปต่อยพ่อมาเลยกลับบ้านไปแล้วไปขอโทษพ่อเขาด้วยแล้วหนึ่งครับแม่เรื่องนั้นผมคิดไว้แล้วครับว่าผมจะกลับไปขอโทษพ่อแต่ตอนนั้นพ่อก็ทำร้ายพี่ลินนะครับอย่ามายุ่งกับลูกผมเอาจริงนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมควรจะเสียใจเรื่องอะไรก่อนดีเสียใจที่โดนลูกต่อยหรือว่าเสียใจที่ลูกกำลังจะทำให้คุณผิดหวังหรือว่าเสียใจที่ลูกเราเป็นแฟนกับลินทั้งแม่ไอ้ท่านั่นเองแต่ขอล่ะแต่เลิกกับแม่ซะเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยยังไม่นอนหรอครับยังไม่ง่วงเลยผมขอโทษนะครับผมไม่คิดว่าแม่จะบุกไปตบพี่กลางไลฟ์แบบเนี้ยไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดของเธอเลยค่ะทาฉันก็คิดไว้แล้วว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นสักวันแต่ไม่คิดว่ามันจะหนักถึงขนาดเนี้ยแล้วแม่เธอว่ายังไงบ้างแม่ขอให้ผมเลิกกับพี่ว่าแล้วนางต้องพูดแบบนี้ก็ฉันแล้วแต่เธอเลยนะผมไม่เลิกครับ